ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้แถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดของการจับกุมตัวค่ะพลตำรวจโทพงษ์พัชชัยพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะพร้อมกับพวกอีก12คนนะคะโดยยืนยันค่ะว่าที่ผ่านมาจากการเข้าไปตรวจค้นอย่างที่พักต่างๆทั้ง11จุดแล้วก็พฤติการที่ผ่านมานั้นก็พบค่ะว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จากทั้งบ่อนการพนันรวมถึงการแต่งตั้งยกย้ายแล้วก็มีในเรื่องของน้ำมันเถื่อนด้วยค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเตรียมที่จะขยายผลการจับกุมต่อไปอย่างนายตำรวจที่เกี่ยวข้องค่ะโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคงพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีประสบโชคพร้อมมูลผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขณะที่พลตำรวจตรีวิสุทธ์ฉัตรชัยเดชผู้บังคับการตำรวจนครบาล6และพันตำรวจเอกอัครเดชพิมลศรีรักษาราชการแทนผู้บังคับการกองปราบปรามนำหลักฐานแถลงชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินคดีพลตำรวจโทพงษ์พัชชัยพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับพวกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและพลเรือนรวม12คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาความผิดตามมาตรา112และข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับและจูงใจให้ผู้อื่นมอบผลประโยชน์รวมทั้งเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงข้อหาอื่นๆอีกหลายข้อหาโดยพลตำรวจเอกสมยศได้นำหลักฐานภาพถ่ายขณะเข้าจับกุมมาแสดงต่อหน้าสื่อมวลชนพร้อมระบุถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องหาได้สมรู้ร่วมคิดเรียกรับเงินซื้อขายตำแหน่งจากข้าราชการตำรวจรายละ 3-5 ล้านบาทต่อเดือนรวมเป็นเงินกว่า50ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีหลักฐานอีกว่าอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมพวกมีพฤติการเรียกรับเงินจากผู้ค้าน้ำมันเถื่อนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงรวมถึงพบหลักฐานว่ามีการเปิดบ่อนการพนันทั่วประเทศนอกจากนี้พันตำรวจเอกอัครเดชพิมลศรีรักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบปรามได้เปิดเผยถึงการตรวจค้นบ้านพักของพลตำรวจโทพงษ์พัชพร้อมพวกทั้ง15จุดพบว่ามีทรัพย์สินที่ได้รับจากการกระทำความผิดจำนวนมากอาทิเงินสดในตู้เซฟวัตถุโบราณเครื่องเพชรรถยนต์งาช้างเครื่องรายคามรวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทโดยทรัพย์สินทั้งหมดมีลักษณะอำพรางทรัพย์สินด้วยการซุกซ่อนในกำแพงใต้พื้นดินและบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างขณะที่พลตำรวจตรีวิสูตรฉัตรชัยเดชผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ได้เปิดเผยถึงการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกอัครวุฒิลิมรัตน์อดีตผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามหนึ่งในผู้ต้องหาว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดขึ้นโดยผิดธรรมชาติด้วยการฆ่าตัวตายโดยไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาและยืนยันว่าไม่อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยสำนวนทั้งหมดได้ส่งไปให้พนักงานอัยการทั้งหมดแล้วทางนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันได้ว่าการดำเนินคดีดังกล่าวไม่เป็นการสร้างภาพและยัดเยียดข้อกล่าวหาโดยจากหลักฐานทั้งหมดพบว่ามีการกระทำผิดจริงและผู้ต้องหาทั้งหมดสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลบางส่วนไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการขยายผลความเชื่อมโยงต่างๆของพลตำรวจโทพงษ์พัชกับพวกนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เรามานำเสนอหรือนำมาแถลงให้ผู้สื่อข่าวเพื่อไขข้อข้องใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นการสร้างภาพหรือทำขึ้นเพื่อยัดเยียดหรือกลั่นแกล้งข้อกล่าวหาให้พลตำรวจโทพงษ์พัชกับพวกนะครับมันมีพยานหลักฐานที่ประกอบหรือยืนยันให้ได้เห็นชัดว่าเขาได้ร่วมกันกระทำความผิดจริงค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของการแถลงข่าวในวันนี้ค่ะซึ่งยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้ที่เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปตรวจค้นพื้นที่อื่นอีกซึ่งที่พบตอนนี้ก็มีประมาณ15จุดนั้นจะมีพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มหรือไม่ค่ะวราพรกัญญาเฮงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ